หลังจากที่ปากแข็งมานานว่าไม่จำเป็นต้องใช้พรบความมั่นคงท้ายที่สุดครม.ชุดเล็กซึ่งรับผิดชอบโดยเฉลิมอยู่บำรุงก็ประกาศใช้พรบความมั่นคงแล้วในวันนี้แน่นอนล่ะครับแสดงให้เห็นว่านี่คือการหวาดกลัวต่อการชุมนุมขององค์การพิทักษ์สยามซึ่งนำโดยพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ทำไมรัฐบาลถึงต้องหวาดกลัวจากการเช็คกระแสข่าวออกไปผู้คนทั่วทั้งประเทศกำลังหลั่งไหลเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครผู้คนในกรุงเทพมหานครเองก็ตื่นตัวดูเหมือนว่าคำเชิญชวนของพลเอกบุญเลิศกรณี1ล้านคนเป็นแรงจูงใจที่คนกลัวว่าจะไม่ถึงไม่เพียงเท่านั้นตำรวจก็เริ่มออกปฏิบัติการทันทีตั้งด่านตรวจสกัดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นผลดีหรอกครับจะยิ่งทำให้คนมาเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลต้องใคร่ครวญให้มากสำหรับสิ่งที่จะดำเนินการต่อไปสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมรายงานครับ